สินค้าชาร์กแทงที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคชาวยิมเดินเข้ามาขอเงินลงทุน7,500,000 บาทแลกกับหุ้น 10% ของสินค้าตัวนี้ Breathometer เครื่องตรวจแอลกอฮอล์แบบพกพาที่แค่เสียบเข้ากับโทรศัพท์เปิดแอปแล้วเป่าแค่ไม่กี่วิเราก็จะได้รู้ระดับแอลกอฮอล์ของตัวเองด้วยความที่สินค้าก็ล้ำโปรไฟล์ของเจ้าของก็ดีเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เคยสร้างบริษัทแล้วขายบริษัทของตัวเองโดยใช้เวลาแค่18 เดือนสุดท้ายชาวเลยสามารถเดินออกจากรายการพร้อมกับเงินลงทุน30 ล้านบาทจากทั้ง5 ชาร์คที่ร่วมกันลงทุนแลกกับหุ้น 30% โดยหลังจากได้เงินไปชาร์คมาร์กก็เห็นความเคลื่อนไหวแปลกๆผ่าน IG ของชาวคือแทนที่จะไปทำงานกลับเห็นไปปาร์ตี้อยู่บ่อยมากๆและแล้วปัญหาจริงๆก็เกิดขึ้นผ่านไป4 ปีหลังจากออกรายการชาร์คแทงค์ Breathometer ถูกหน่วยงาน FTC ของอเมริกาสั่งให้คืนเงินทั้งหมดให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพราะถูกตรวจสอบเจอว่าระดับแอลกอฮอล์ที่ได้จากแอปมักจะต่ำกว่าความเป็นจริงสรุปก็คือเงินที่ชาร์คลงไป30 ล้านบาทหายวับไปกับตา